พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของมาตรการการคัดกรองที่สนามบินกันบ้างตอนนี้ทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทเองเขาบอกว่ามีการเพิ่มจุดคัดกรองผู้โดยสารขาออกนะคะที่สนามบินของ6แห่งค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเขาเองยังบอกด้วยนะคะว่าการที่เพิ่มมาตรการจุดคัดกรองแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้ผู้โดยสารทั้งขาเข้าขาออกอาจจะใช้ระยะเวลานานกว่าสักนิดนึงเพราะฉะนั้นคนที่จะเดินทางในช่วงนี้ไม่ว่าจะไปต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศอาจจะต้องเพิ่มระยะเวลาไปถึงก่อนสนามบินสักนิดนึงเผื่อสักหน่อยนึงใช่ค่ะมันจะกระทบกับการเดินทางแน่นอนนะครับใช่ค่ะตอนนี้มีการเปิดเผยจากทางกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของทอทเองก็บอกนะคะว่าประเทศไทยตอนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางในการเดินทางของภูมิภาคมีคนมาใช้เนี่ยเป็นจำนวนมากทีเดียวเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นนี่แหละค่ะที่จะต้องมีการเข้มงวดป้องกันนะคะโดยเฉพาะเพิ่มการจุดคัดกรองผู้โดยสารขาออกนะคะด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรดที่มีขนาดเล็กภายในสนามบินทั้ง6แห่งก็คือหลักๆเนี่ยก็คือสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่หาดใหญ่แล้วก็แม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายนะคะก็เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยที่เข้ามาใช้บริการด้วยทีนี้มาดูกันว่าเขาจะเพิ่มที่จุดไหนบ้างอย่างสนามบินสุวรรณภูมิค่ะมีจุดตรวจคัดกรองเนี่ยเขาบอกว่า3จุดด้วยกันแบ่งเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ1จุดบริเวณจุดตรวจค้นร่างกายแล้วก็สัมภาระผู้โดยสารหลังโล BC แล้วก็อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ2จุดบริเวณจุดตรวจค้นร่างกายแล้วก็สัมภาระผู้โดยสารโซน3นะคะเขาบอกว่าโซนแอลแล้วก็บริเวณช่องทางเดินของบุคลากรทางการบินด้วยค่ะไปดูอีกหนึ่งสนามบินตอนนี้เนี่ยเดินทางเข้าออกอาจจะในประเทศเยอะกว่าที่สนามบินดอนเมืองครับมีจุดคัดกรอง6จุดแบ่งเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ3จุดนะครับบริเวณช่องทางขาออกภายในประเทศช่องทางเปลี่ยนเครื่องภายในประเทศและช่องทางเปลี่ยนเครื่องภายในประเทศเพื่อที่จะไปยังต่างประเทศรวมถึงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศอีก3จุดด้วยบริเวณช่องทางขาออกระหว่างประเทศครับค่ะไปดูที่สนามบินภูเก็ตเขามีจุดคัดกรองเนี่ย2จุดด้วยกันนะคะแบ่งเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ1จุดบริเวณช่องทางขาออกภายในประเทศแล้วก็อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศอีก1จุดแล้วก็รวมถึงบริเวณจุดตรวจลงตราหนังสือเดินทางชั้น3ด้วยค่ะครับสนามบินเชียงใหม่นะครับก็มีจุดคัดกรอง2จุดเช่นเดียวกันก็จะแบ่งออกเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ1จุดครับบริเวณชั้น2ก่อนที่จะถึงจุดตรวจค้นร่างกายแล้วก็สัมภาระผู้โดยสารขาออกแล้วก็มีอีกที่นึงคือบริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศอีก1จุดอยู่ชั้น2เช่นเดียวกันก่อนที่จะถึงจุดตรวจค้นร่างกายสัมภาระผู้โดยสารขาออกครับส่วนสนามบินหาดใหญ่มีจุดคัดกรองใน2จุดแบ่งเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ1จุดบริเวณชั้น2ก่อนถึงจุดตรวจค้นร่างกายแล้วก็สัมภาระผู้โดยสารขาออกรวมถึงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศอีก1จุดซึ่งอยู่ที่บริเวณชั้น2นะคะก่อนถึงจุดตรวจค้นร่างกายแล้วก็สัมภาระผู้โดยสารขาออกด้วยค่ะสุดท้ายสนามบินเชียงรายมีจุดคัดกรอง2จุดครับแบ่งออกเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ1จุดบริเวณประตูก่อนถึงจุดตรวจค้นร่างกายและสัมภาระผู้โดยสารขาออกชั้นที่1และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศอีก1จุดบริเวณประตูก่อนถึงจุดตรวจค้นร่างกายและสัมภาระผู้โดยสารขาออกชั้นที่2นั่นเองครับสำหรับการคัดกรองผู้โดยสารเนี่ยหากเราพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูงหรือว่าเข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เจ้าหน้าที่ก็จะคัดกรองประสานงานกับคลินิกของฝ่ายการแพทย์ทอททันทีนะครับเพื่อแจ้งไปยังกระทรวงสาธารณสุขและก็ด่านควบคุมโรครวมถึงสายการบินให้พิจารณาดำเนินการตามแนวปฏิบัติซึ่งคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันก็จะกระทบบ้างในเรื่องของการเดินทางนะครับกระทบกันนิดนึงเนี่ยอาจจะต้องดูเพื่อความมั่นใจของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำงานกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ